สวัสดีค่ะแฟนเพจของ Money Chat ทุกท่านนะคะตอนนี้เราก็จะทำเรื่องของธีมการเปิดประเทศค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่แฮมตันเรสซิเดนซ์ทองหล่อค่ะเป็นโครงการที่อยู่อาศัยในเครือของบริษัท Origin Property นะคะจริงๆแล้วถ้าใครเนี่ยติดตามโดยตลอดนะคะเราก็จะมีนวัตกรรมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะคะ1ประเภทนะคะที่เราติดตามสัมภาษณ์มาโดยตลอดค่ะนั่นก็คือ Investment Property นะคะแล้วก็เผอิญว่าโปรเจกต์เนี้ยเป็นโปรเจกต์ล่าสุดของ Origin นะคะเขาใช้ชื่อว่า Hampton Residence ทองหล่อค่ะแล้วก็ใช้คอนเซปต์ว่า New Hampton New location นะคะพอพูดถึงเปิดประเทศปุ๊บเนี่ยเราก็จะนึกถึงเรื่องของการที่ประเทศนั้นกลับมาคึกคักเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะกลับมานะคะแล้วก็ไทยประเทศก็จะมีการทำกิจกรรมมากขึ้นร้านอาหารต่างๆก็จะเปิดการแบบพรึบพรับเลยนะคะถ้าเราจะพูดถึงทองหล่อเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่ผู้กำลังซื้อสูงเนี่ยเขาก็จะอยู่อาศัยกันแล้วก็จะมาใช้ชีวิตแล้วก็ใช้กิจกรรมกันนี้กันค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะที่จะเป็นการปล่อยเช่าแต่ว่าเป็นการปล่อยเช่าแบบมืออาชีพที่บริหารจัดการโดยแฮมตันเนี่ยค่ะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าแฟนของ Money Chat ก็จะทราบกันนะคะว่าเราสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญกูรูด้านการลงทุนจะบอกว่าปีนี้และปีหน้าเนี่ยสายโหดจริงๆนะคะไม่รู้ว่าจะหลบไปอยู่ในสินทรัพย์ไหนนะคะวันนี้เราก็เลยถือโอกาสลองมาสัมภาษณ์รายละเอียดให้ฟังกันค่ะสำหรับนวัตกรรมการลงทุนที่เป็นเรื่องของ Investment Property แล้วก็เป็นโปรเจกต์เนี้ยค่ะที่อยู่ในทองหล่อน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนค่ะวันนี้นะคะเราพูดคุยกับคุณ A นะคะคุณสิริพงษ์ศรีสว่างวงศ์ค่ะเป็น Head of Origin Investment Property Program ค่ะสวัสดีค่ะคุณสิริพงษ์คะขออนุญาตเรียกคุณ A แล้วกันนะคะเราเจอกันบ่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะคะ investment property นะคะก็อย่างที่เราเกริ่นนำให้แฟนๆ Money Chat เนี่ยทราบไปแล้วนะคะว่ามันเป็นบรรยากาศของการเปิดเมืองอะแล้วก็เปิดประเทศรับเรื่องการท่องเที่ยวแต่อีกมุมนึงเนี่ยมันก็เป็นมุมที่น่าสนใจว่าเวลาที่เราลงทุนในภาวะที่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยมีอะไรแน่นอนน่ะคือนู่นเดี๋ยวเงินเฟ้อก็จะมาดอกเบี้ยก็จะขึ้นแล้วก็จะมี recession ก็คือเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยเราก็เลยรู้สึกว่าการลงทุนเนี่ยมันควรจะหากระแสเงินสดบ้างใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นการมองระยะยาวๆพอสองทีมนี้มาเจอกันเนี่ยก็เลยต้องมาเยี่ยมเยือนนิดนึงนะคะเพราะว่าเห็นบอกว่าเรากำลังเปิดทำเลใหม่ทองหล่อซึ่งย่านทองหล่อเนี่ยใครก็ทราบกันเป็นไลฟ์สไตล์ของคนที่เข้ามาในประเทศหรือว่าคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยก็คือในกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นย่านที่แบบว่าจะมาตรงนี้กันค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้เรียนถามพี่เอนิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยบรรยากาศของการเปิดประเทศเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างคะกับเรื่องของการลงทุนเรื่องของการใช้ชีวิตคะครับก็ต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่รัฐบาลเราเปิดประเทศแล้วก็ประจวบเหมาะกับค่าเงินบาทที่กำลังอ่อนค่าพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็เขาหวังว่าจะมีการลงทุนนะครับโดยเฉพาะแล้วก็ท่องเที่ยวส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็การลงทุนส่วนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเราจะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวล่าสุดนะครับที่เป็น investment property ที่อยู่ใจกลางทองหล่อเลยนะครับทองหล่อซอย10เนี่ยถือว่ากลางทองหล่อสุดๆละนะครับพอพูดถึงทองหล่อเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าเป็นทุกอย่างเลยก็คือไลฟ์สไตล์เป็นที่อยู่อาศัยของเขาเรียกนะบรรดาเวลทั้งหลายนะครับแล้วก็จริงๆแล้วที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือชาวญี่ปุ่นนะครับจะอยู่ที่ทองหล่อเยอะมากนะครับแล้วก็เรามีห้างญี่ปุ่นมาเปิดตัวแรกที่ทองหล่อญี่ปุ่นนี่จะมาหาแถวนี้ได้ที่อร่อยอร่อยใช่ใช่แล้วก็เขตญี่ปุ่นนี่ก็เป็นเขตที่สถานทูตดูแลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทองหล่อเนี่ยมีความผูกพันกับนักลงทุนชาวญี่ปุ่นนะครับบริษัทใหญ่ๆนะครับ CEO หลายๆท่านที่เป็นบริษัทข้ามชาติหรือบริษัทที่มาจากญี่ปุ่นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็กระจุกตัวอยู่ที่ทองหล่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบอกว่าข่าวดีในการเปิดประเทศเนี่ยตัวแรกเนี่ยเราก็อาจจะพูดถึงการท่องเที่ยวที่เปิดขึ้นนะครับทำให้เขาเรียกผับบาร์ทั้งหลายเริ่มตื่นตัวนะครับเริ่มเตรียม brush up เปิดกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ถือไลฟ์สไตล์เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งที่มันตามมาติดๆก็คือเรื่องของการลงทุนนะครับถ้าเราฟังดีๆเนี่ยพวก Toyota Honda หรือบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยก็เริ่มขยายการลงทุนใน EV แล้วก็คือเขายอมรับแล้วว่าตอนนี้แล้วเมืองไทยเนี่ยก็กำลังที่จะกระตุ้นนะครับว่าจะให้ทางญี่ปุ่นลงทุนต่อเนื่อง
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดงานตรงนั้นขึ้นจริงๆเนี่ยชาวต่างชาติที่จะมาลงทุนกับเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยก็ต้องเข้ามาอาศัยในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังบอกว่าญี่ปุ่นก็จะต้องกลับเข้ามาอีกนะครับแล้วก็ได้ยินข่าวนะครับว่านอกจากญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีหลายๆชาตินะครับที่กำลังจะเขาเรียกนะสนใจในการที่จะเป็นประเทศตัวกลางอย่างเรานะครับว่าไม่ขึ้นต่อใครไม่ขึ้นกับจีนหรือสหรัฐโดยถาวรเนี่ยก็จะถือว่าเป็นช่องเล็กๆสำหรับนักลงทุนที่เขาเรียกมองหาโอกาสในช่วงวิกฤตนะครับก็เลยแนะนำว่าทองหล่อเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งนะครับต้องบอกว่าพูดถึงอสังหาริมทรัพย์ทองหล่อเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าราคาสูงมากๆครับใช่ก็คือถือว่าเป็นย่านที่เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศเลยมันแบบพอพูดถึงทองหล่อไม่มีใครไม่รู้จักนะคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณของทองหล่อละแต่ว่าต้องบอกว่าที่ดินทองหล่อเนี่ยเริ่มจะหมดไปเริ่มจะแรร์ไอเทมขึ้นทุกวันแล้วก็มูลค่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยราคาไม่ตกเลยนะครับทองหล่อมีการกระเตื้องขึ้นนี่ช่วงนึงเนี่ยทุกคนทราบดีว่าราคาพุ่งขึ้นเนี่ยเป็นเท่าตัวหลายครั้งเป็นขั้นบันไดนะครับแล้วก็ต่อให้ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยราคาก็ไม่ได้ลดลงนะครับราคาไม่ได้ลดลงครับคือจริงๆแล้วเนี่ยของทางOrigin เนี่ยมีหลายที่นะก็มีทั้งที่แบบว่าเกาะไปกับเรื่องของการลงทุนต่างประเทศนะคะที่เข้ามาลงทุน FDI เราก็จะเห็นมีที่ระยองมีศรีราชาใช่ไหมแล้วก็ที่มีเปิดตัวไปก็คือเป็นปาร์ค24ใช่ครับแล้วก็ล่าสุดของเราคือพญาไทใช่ไหมล่าสุดเนี่ยก็มาทองหล่อนะคะแต่ละที่เนี่ยเอกลักษณ์ในเรื่องของคนที่จะลงทุนเนี่ยวันนี้ความแตกต่างกันยังไงคะพี่เอแล้วก็โดยเฉพาะที่ทองหล่อเนี่ยเมื่อสักครู่พูดไปแล้วนะคะว่าโอกาสของการลงทุนเนี่ยมันมาจากอะไรแต่ทีนี้สำหรับใครที่อาจจะแบบว่ารู้สึกว่าชื่นชอบเนี่ยความแตกต่างแต่ละที่เป็นไงฮะครับผมก็คือจะต้องบอกว่าแต่ละที่ก็มีความแตกต่างกันนะครับที่ Next to Emporium คือหลัง Emporium เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็น International Hub เหมือนกันเพราะว่าซอยต้องบอก London Street เนี่ยต่างชาติอยู่กันเยอะนะครับโรงแรมเบอร์ดังๆก็อยู่ตรงนั้นนะครับส่วนพญาไทเนี่ยเราเน้นของเรื่องการ Growth ในอนาคตที่เป็น Medical Hub นะครับในการเติบโตแต่ทองหล่อเนี่ยเราเน้นอีกแบบนึงก็คือทองหล่อเนี่ยเราเน้นคือทองหล่อเราต้องบอกว่าติดลมบนแล้ววิวดีมากหมายความว่าวิวดีหมายความว่าอนาคตของทองหล่อคือติดลมบนน่ะที่ดินย่านทองหล่อเนี่ยมันจะดังคู่กับประเทศไทยคู่กับกรุงเทพเหมือนที่ว่ากังนัมในเกาหลีหรืออะไรเงี้ยครับใช่มั้ยครับใช่มั้ยครับย่านที่อยู่อาศัยสำหรับอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นทองหล่อมันกลายเป็นสิ่งที่มันติดตรงนี้แล้วเค้าเรียกติดลมบนเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในทองหล่อเนี่ยก็คือ1เนี่ยต้องบอกว่าลงทุนแล้วต้องภาคภูมิใจอ่ะได้ครอบครองในย่านนี้นะครับ2เนี่ยต้องบอกว่าตัวพอไอ้ตัวแรร์ไอเทมหมายว่าที่ดินมันหายากขึ้นทุกทีแล้วมันหมดไปทุกทีเนี่ยโอกาสมันราคามันไม่มีทางตกลงอยู่แล้วมันเหมือนแบบของที่มันแรร์ครับครับผมแล้วก็ตัวที่3เนี่ยทองหล่อก็อย่างที่บอกว่าทองหล่อเนี่ยมันสร้างรายได้ด้วยที่คนนิยมมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นจุดหลักของชาวญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นอยู่กับทองหล่อมาตั้งแต่ลงทุนในประเทศไทยเลย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นที่ดินที่ผู้เช่าชาวญี่ปุ่นหรือว่าบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยพร้อมที่จะเปย์เพราะว่ามันทำให้เขาเรียกคนญี่ปุ่นที่มาอยู่เนี่ยได้รับความสะดวก 100% ไม่ว่าตั้งแต่เรื่องของการดูแลจากสถานทูตนะครับโรงเรียนที่อยู่ไม่ไกลโรงเรียนของเด็กนะครับที่ตรงข้ามทองหล่อไปนิดเดียวก็มีละคือแล้วก็มีโรงเรียนนานาชาติหลายที่รวมถึงห้างเฮิ่งแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของทองหล่อเนี่ยจริงๆก็เหมือนญี่ปุ่นมากก็คือว่าแม้กระทั่งช็อปเล็กๆร้านเล็กๆก็อร่อยแล้วก็ดังแล้วก็คนเข้าคิวเยอะมันเป็นไลฟ์สไตล์แบบญี่ปุ่นจริงๆที่ช็อปตามตรอกซอกซอยนี้เต็มไปหมดเลยนะครับครับผมก็ต้องถือว่าติดลมบนจริงๆครับใครที่เป็นแฟน Money Chat นะคะแล้วก็เป็นแฟนของ Origin แล้วก็เป็นเรื่องของการปล่อยเช่าคงจะทราบกันดีนะคะในเรื่องของกลไก Investment Property ก็คือทางนี้เนี่ยจะดูแลบริหารจัดการทั้งหมดเลยหาผู้เช่าให้ดูแลบริหารจัดการสินทรัพย์ให้มันอยู่แบบเค้าเรียกมีคุณภาพต่อไปนะเนี่ยชั้นที่เรานั่งชั้น39ใช่ครับไอ้นี้ตึกอะไรนะคะตึก A นะครับเราเรียกตึกสั้นๆว่าตึก A นะครับเป็นตึกที่เป็น investment ค่ะนะครับส่วนตึก B กับตึก C เนี่ยก็จะเป็นตึกสำหรับการอยู่อาศัยปกตินะครับครับผมตึก A เนี่ยส่วนใหญ่เราเอามาทำ investment ในโครงการนี้ครับผมกี่ยูนิตคะใน investment key ที่เราเปิดนะครับเราเปิดอยู่200ยูนิตอ๋อ200ยูนิตครับผม200ยูนิตครับแล้วราคาเป็นยังไงฮะในขายแต่ละยูนิตนะฮะก็จริงๆเนี่ยเราเน้นต้องบอกว่าเราเน้นจากการคำนวณของอัตราค่าเช่าของชาวญี่ปุ่นเป็นหลักเลยนะครับคือจริงๆเนี่ยสตาร์ทของญี่ปุ่นเนี่ยเวลาต่างชาติมาแล้วเป็นสวัสดิการของบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่เราจะรู้เรทกันอะไรอยู่แล้วคือประมาณ 60,000
นะครับตัวนั้นน่ะคือเราคิดว่า 60,000 แล้วก็พอเลเวลสูงๆเนี่ยอย่างหลายที่ของเรารับที่เป็นระดับ CEO เนี่ย 200,000 หรือ 100,000 กว่าเกือบ 200,000 บาทแต่ว่าของท่องหล่อเนี่ยเราเน้นตัวกลางหรือตัวล่างเลยก็คือตัว 60,000 ขึ้น 60,000 70,000 80,000 นะครับยูนิตไทป์ของเราที่ทำมาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของ1 base ค่ะ1 base ก็คือ32 square meter นะครับราคาของเราก็อยู่ประมาณสัก9ล้านกว่านะครับต่อคีย์นะครับต่อคีย์ครับผมซึ่งถือว่าเป็นราคาน่ารักนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเสน่ห์ของเราก็คือเราบริหารจัดการให้หมายความว่าลักษณะของ pool investment นะครับในโปรแกรม IP นะครับถ้าใครศึกษาเนี่ยคือเราคุยกับพี่นาวาหลายรอบแล้วย้ำอีกทีขอย้ำอีกทีนะครับเทปนี้ก็ขอย้ำอีกทีว่ามันจะเป็นโปรแกรมที่มหัศจรรย์มากนะครับพี่นาวก็คือว่าเราเนี่ยสร้างสิ่งใหม่ disrupt วงการอสังหาด้วยตัวของเราเองด้วยการเชิญชวนนักลงทุนที่ชอบซื้อคอนโดปล่อยเช่าแต่อกหักที่บอกว่าเวลาเดือนไหนไม่ได้ค่าเช่าหรือว่าบางทีไม่ได้ผู้เช่านานเกินไปเนี่ยมันไม่ค่อยดีอยากได้ค่าเช่าทุกเดือนแบบต่อเนื่องเลยเป็น10 ปี 10 ปีอย่างเงี้ยเราก็เลยเอาโปรแกรมนี้เข้ามาจัดการอย่างนั้นด้วยระบบ pool investment เนี่ยก็ทำให้ผู้เช่าทุกคนเมื่อลงทุนแล้วไม่มีเดือนไหนที่จะไม่ได้ค่าเช่านี่คือเสน่ห์มากกว่าที่จะเป็นบอกว่าราคาคุณเข้าเท่าไหร่แต่เสน่ห์ของโปรแกรม IP คือเครื่องจักรผลิตรายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อที่ดินก็คือการซื้อไว้เป็นทรัพย์สมบัตินะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ค่าเช่าเนี่ย passive income จะไม่มีแต่ว่าถ้ามาลงทุนแบบคอนโดแล้วอยู่ในโลเคชันดีเนี่ยก็จะได้เรื่องของ capital gain จากเขาเรียกนะราคาเพิ่มขึ้นของโฉนดใบนั้นราคาสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นถูกต้องแล้วก็ที่ดีที่สุดเลยในโปรแกรมนี้ก็คือได้ค่าเช่าทุกเดือนจ่ายทุกเดือนจ่ายทุกเดือนใช่ครับค่าเช่าก็คือไม่มีเดือนไหนนะครับคือการบริหารแบบพูเนี่ยข้อดีก็คือว่าเรามาทำรวมกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนผู้เช่าในช่วงที่แก๊ปที่ว่าผู้เช่าใหม่ยังไม่เข้าผู้เช่าเก่าออกแล้วเนี่ยเขาเรียกแก๊ปเกิดแก๊ปไม่มีเขาเรียกออคคูเพนซีไม่มีขาดไปเดือน2เดือนอะไรแบบนี้จริงๆ2เดือน2เดือนบางทีไม่ทันโดยปกติค่าเฉลี่ยมัน4เดือนแต่บางคนเนี่ยโชคร้ายเนี่ยไอ้ช่วงไม่มีผู้เช่าเนี่ยบางคนเป็นปีถึง2ปีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เรียกขาดรายได้แต่โปรแกรมนี้มันเป็นเสน่ห์คือโปรแกรมที่คำว่าขาดรายได้จะไม่มีเพราะเราพูใช่เราพูเราจะมีทั้งห้องที่คนยังเช่าอยู่ห้องที่ระหว่างเปลี่ยนแต่เราจะมาพูรวมกันแล้วก็แบ่งรายได้กันใช่เพราะฉะนั้นมันก็คือการการันตีเซ็กเคียวเลยว่าจะมีเหมือนมีดอกเบี้ยทุกเดือนหรือมีค่าเช่าทุกเดือนอันนี้คือเสน่ห์ของโปรแกรมซึ่งต้องบอกว่าไม่มีดีเวลลอปเปอร์ไหนที่เป็นมหาชนนะครับที่ณวันนี้ที่เป็นมหาชนทำโปรแกรมนี้ให้กับลูกค้าออริจินเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวณปัจจุบันที่ทำโปรแกรมนี้ใช่ที่เป็นมหาชนที่ทำโปรแกรมนี้แต่นี้เราถามนิดนึงเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะบอกว่าบางทีเราซื้อยูนิตมันแพงกว่าค่าเขาเรียกว่าค่าเช่าจะได้สูงกว่าไหมจริงๆเนี่ยในเกณฑ์ของเรานะครับเรามีระบบระเบียบนิดนึงก็คือว่าค่าเช่าเนี่ยในขณะที่โปรแกรมรันไป10ปีหรือ20ปีเนี่ยค่าเช่าเรามีการตกลงในมูชัวร์กรีเมนต์ว่าจะแบ่งเท่ากันตามตารางเมตรโอเคเท่ากันตามตารางเมตรเพราะฉะนั้นใครซื้อชั้นบนซื้อแพงหน่อยแต่ได้จะได้ค่าเช่าเท่ากับชั้นล่างซึ่งซื้อถูกหน่อยแต่มันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับเพราะราคาคอนโดมันก็ไม่ต่างกันมากแต่จริงๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้านะครับว่าจะชอบสไตล์ไหนบางคนก็ชอบของดีเพื่อว่าวันหลังเนี่ยชั้นบนหน่อยเอาไปเปลี่ยนมือหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าบางคนก็คิดว่าเก็บไว้แล้วก็เป็นมรดกได้ก็เอายิวมากๆก็ซื้อชั้นล่างนะครับเพราะเป็นการเฉลี่ยเราต้องบอกว่าเป็นเกณฑ์ของการเฉลี่ยรายได้เพื่อจะให้เกิดเอามาถัวกันนะครับเพื่อจะให้เกิดรายได้แบบทุกคนทุกเดือนอันนั้นเป็นคีย์สำคัญมากกว่าครับผมแต่อย่างที่ทราบกันนะคะว่าทองหล่อเนี่ยราคาไม่เคยตกราคาขึ้นตลอดเพียงแต่ว่าจะขึ้นในเรทที่สูงต่ำมากน้อยแต่ละปีแตกต่างกันไปนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในแอเรียนี้เนี่ยของทองหล่อที่เราอยู่เนี่ยเราคู่แข่งเยอะไหมคะต้องบอกว่าทองหล่อเนี่ยทำมายังไงก็ไม่พอต้องบอกอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกดีมานด์เยอะแต่ซัพพลายออกมาน้อยใช่ครับเพราะว่าที่ไม่มีแล้วแล้วก็แพงมากหลังๆเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครสามารถฉวยโอกาสทองหล่อเมื่อประมาณสักไม่ต้อง10ปีนะแค่7ปีที่แล้วเนี่ยนะครับราคาทองหล่อไม่เท่าไม่มาถึงวันนี้ใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็กระโดดมาตลอดเลยทองหล่อนี่ราคาติดลมบนแล้วก็กระโดดมากๆแล้วก็มี investment ใหม่ๆเนี่ย
ข้ามาอยู่ตลอดเวลาจนต้องบอกว่าที่ดินเนี่ยเหลือเนี่ยแบบนับแปลงได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะหมดไปครับผมแต่อย่างที่คุณเอบอกว่าในแอเรียนี้เนี่ยที่แบบว่าจะมาปล่อยเขาเรียกว่านะบริหารจัดการการเช่าให้อย่างเงี้ยมีเราเจ้าเดียวที่เป็นมหาชนใช่ครับแต่จริงๆต้องบอกทองหล่อเนี่ยมีสวิตอพาร์ตเมนต์กับอพาร์ตเมนต์เนี่ยเยอะมากเยอะมากแล้วก็เป็นฐานเดิมแล้วก็เป็นความเข้มแข็งของเขามาเป็นหลายสิบปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นตลาดที่เป็นตลาดของเขาเลยนะครับโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องเห็นว่ามาร์เก็ตหลายๆตัวเนี่ยพนักงานในซูเปอร์มาร์เก็ตยังเป็นชาวญี่ปุ่นเลยในบางที่ในทองหล่อใช่ป่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยย่านเช่าเนี่ยมันมีเยอะอยู่ละเพียงแต่ว่าเลนราคากับการแข่งขันก็จะมีสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแต่ว่าเราเองเนี่ยเป็นบริษัทมหาชนเนี่ยเราไม่ได้ทำเฉพาะโปรเจกต์นี้โปรเจกต์เดียวไพไลน์ของเรามีโรงแรมด้วยนะครับปากซอยเรามีสเตบิททองหล่อซอย5ตัวนั้นน่ะเราก็เอาโรงแรมมาบางส่วนมาทำเป็นสวิตอพาร์ตเมนต์ที่เช่าระยะยาวก็มีแบบห้องเพนท์เฮาส์เนี่ยถูกจองไปแล้วเรียบร้อยก็มีคนมีผู้บริหารจากบริษัทญี่ปุ่นมาอยู่ค่าเช่าก็ 200,000 อะไรอย่างเงี้ยครับคือเรามองว่าตัวเนี้ยก็จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนแต่ว่าเราก็มองว่าบ้านเราก็มีชาวญี่ปุ่นมาลงทุนอยู่เรื่อยๆนะครับมันก็จะมีการเติบโตนะครับโดยเฉพาะเรากำลังเห็นเทรนด์ใหม่เนี่ยเราคิดว่าเราคุยกับญี่ปุ่นหลายที่เราเองก็โครงการนี้ก็จริงๆแล้วถ้าใครดูลึกๆเนี่ยก็ตึก B ตึก C หรืออะไรเงี้ยเราก็ร่วมทุนกับโนมูระอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าตลาดญี่ปุ่นเนี่ยยังรักประเทศไทยอยู่แล้วเรายังไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคู่แข่งเนี่ยมันเอาไปเป็น2แบบแล้วกันครับก็คือคู่แข่งในแบบลักษณะของการขายคอนโดปกติเนี่ยเราก็ถือว่ามีคู่แข่งอยู่แล้วแต่คู่แข่งที่ทำ investment เนี่ยไม่มีนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ย investment ส่วนใหญ่ในย่านทองหล่อเขาเรียกเจ้าของเดียวทั้งนั้นคือเจ้าของ1อาคารอพาร์ตเมนต์จะเป็น1ท่านเขาเรียกนั้น1ตระกูลหรือ1คนนะครับเพราะว่าเขาหวงที่กันมากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นพวกคอนโดที่มาปล่อยเช่าชาวญี่ปุ่นเองอันนี้ก็อีกลักษณะหนึ่งนะครับก็ต้องผ่านเอเจนต์ชาวญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยเราทำเป็นแบบพูด้วยเป็นมืออาชีพด้วยแล้วก็เวลาเรามีห้องเยอะๆอย่างเงี้ยครับด้วยการทำแฮมตันทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกอำนาจการต่อรองกับการที่เข้าไปแล้วมีช้อยส์ให้กับทางHRของบริษัทเนี่ยค่อนข้างกระจายหลายที่เนี่ยก็ถือว่าเป็นกำลังมีให้เลือกแล้วก็เวลาเข้าหนึ่งที่เนี่ยก็คือพูลของกลุ่มนั้นทั้งหมดคือได้เท่ากันหมดมันไม่เหมือนว่าเราไปฝากเอเจนต์เอเจนต์ก็เอาห้องในตึกนั้นหลายๆห้องไปให้เลือกเหมือนกันแต่ถ้าญี่ปุ่นเลือกห้องที่ไม่ใช่ห้องเราเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช่ไหมครับ ก็คือหมายความว่าได้กับไม่ได้เท่านั้นแต่ของระบบพูลเนี่ยไม่ว่าใครได้ทุกคนได้หมดนะครับนั่นคือเสน่ห์ของระบบพูครับผมแต่ว่าตามจำนวนตารางเมตรที่ตัวเองมีอยู่ถูกต้องอันนั้นคือความแตกต่างของผลตอบแทนที่ได้มาใช่ครับแต่ว่าเรทเนี่ยเท่ากันใช่ครับใช่ไหมฮะก็คือคุณเอบอกว่าการันตีให้ 5% 3 ปี 3 ปีครับในคืออย่างนี้ฮะปกติเนี่ยเราถือว่าหัวใจหลักของโปรแกรมคือการรันไป10ปีแล้วก็ต่ออีก10ปีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะวิตกกังวลในช่วงแรกๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย developer ก็มีหน้าที่ที่จะเขาเรียก protect รายได้ในช่วงต้นให้นะครับหลายๆที่ก็ทำอย่างนี้นะครับเราก็จะ protect รายได้ขั้นต้นในช่วง3ปีแรกให้ว่าถ้าได้ต่ำกว่า 5% บริษัทจะสมทบจนครบ 5% แต่เรามีความค่อนข้างมั่นใจว่าเราทำได้นะครับ 5% เพราะว่าพอผ่าน3ปีเราคิดว่าน่าจะได้ดีกว่านี้เพราะว่าต้องบอกว่าช่วงนี้ถ้าเรามาคุยกันในช่วงนี้เราจะรู้ดีว่าอุ๊ยภาวะเงินกำลังเงินเฟ้อค่าครองชีพขึ้นข้อดีของการที่ดีลกับพวกบริษัทพวกนี้นะครับเขารู้นะครับว่าพอค่าครองชีพขึ้นเนี่ยถ้ามันเป็นค่าสวัสดิการของบริษัทเนี่ยบริษัทต่างชาติจะอุดหนุนคือเพิ่มสวัสดิการให้คือหมายว่าอัดฉีดมาตามภาวะเงินเฟ้ออัดฉีดลงมาให้ไม่เหมือนกับถ้าอีกกลุ่มนึงถ้าเอาเงินเดือนมาจ่ายพอภาวะเงินเฟ้อทุกคนจะพูดคำเดียวประหยัดก็คือแบบถ้าเช่าแบบปกติแล้วเรียกแบบประหยัดก็คือต้องต่อรองให้ต่ำแต่ของสวัสดิการของบริษัทเนี่ยมันรู้ว่าพอมันมีเรื่องอย่างเงี้ยบริการก็มีหน้าที่ส่งสวัสดิการให้พนักงานตัวเองเพราะฉะนั้นเราจะได้บวกเราเวลาทำเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์แบบ B2B เนี่ยเราจะได้บวกแต่ถ้าเป็นการทำจากมนุษย์เงินเดือนโดยภาวะเงินเฟ้อจะมีการต่อรองราคาคือมัน2ทิศเราบอกว่ามันเป็นบลูโอเชียนใหม่เลยนะครับสำหรับเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ซึ่ง
ต้องบอกว่าเข้าใจบางคนจะไม่ค่อยเข้าใจยังไงเนี่ยถ้าว่างๆเข้ามาฟังก่อนเพราะว่าแนวคิดของผู้เช่าเนี่ยมันคนละคนกันระหว่างคนเอาเงินเดือนของตัวเองมาเช่ากับที่ว่าเราไปเข้าถึงสวัสดิการครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่นะครับเราก็เข้าใจก็เลยต้องมาหาพี่น้องบ่อยๆว่าเรื่องนี้ใหม่มากแล้วก็สำหรับคนที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยถึงจะแล้วก็ยอมรับว่าอยากจะสบายก็ยอมรับว่าเขาซื้อเนี่ยเขาซื้อโปรแกรมเพื่อผลิตเงินมากกว่าเข้าใจแล้วแต่ว่าสิ่งที่แถมมาคือทำเลใช่เพราะว่าลงทุนอะไรก็ได้ที่แบบว่าสินทรัพย์นั้นเนี่ยไม่สูญหายไปไหนไม่คล้ายๆเหมือนเงินต้นน่ะนะพี่ใช่ครับคือเงินต้นต้องไม่หายคนจะมีความรู้สึกว่าลงไปแล้วเงินต้นไม่หายแล้วเงินต้นมันมีโอกาสเพิ่มค่าอันนี้คิดซะว่าเป็นเงินต้นละกันก็คือตัวสินทรัพย์ใช่ครับเพราะว่าทองหล่ออย่างที่เราทราบกันว่าพอพูดถึงทองหล่อปุ๊บเนี่ยทุกคนจะนึกถึงราคามาก่อนเลยโอ้โหโอกาสที่แบบจะจับจองเป็นเจ้าของเนี่ยสักตารางเมตรเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินเยอะใช่แต่อันนี้คือสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ตั้งแต่ต่ำสุดนี่กี่ตารางเมตรฮะ32ตารางเมตร32ตารางเมตรราคาเท่าไหร่นะฮะ 9.8 ล้าน 9.8 ล้านใช่ครับต่อทีครับแล้วสูงสุดล่ะคะสูงสุดเรามี45นะครับ45ก็ประมาณสัก14ล้านประมาณนะครับครับผมก็จะเป็นห้องแบบทูเบดนะครับ2 bed ครับผมแล้วอย่างนี้เวลาที่เขาจะเลือกซื้อเขาจะซื้อแบบไหนดีอ่ะเพราะยังไงมันก็ตีออกมาเป็นค่าเช่าเหมือนกันไงฮะก็แล้วแต่กำลังซื้อเพราะว่าอย่างที่บอกครับเวลาเราปันผลเนี่ยเราปันผลตามตารางเมตรใช่ๆยิ่งครอบครองเยอะก็ได้เยอะก็คือเอา45ก็ได้เยอะใช่ถูกต้องก็คือจริงๆเนี่ยไม่ว่าห้องไหนยังไงเนี่ยสำหรับผมมันก็คือว่าการครอบครองตารางเมตรก็คือส่วนแบ่งเหมือนปริมาณหุ้นนั่นแหละครับในบริษัทใช่ไหมครับตารางเมตรได้เท่าไหร่ก็ได้สัดส่วนเท่านั้นยิ่งครอบครองเยอะก็ได้เยอะก็คืออันนี้เราเชียร์เฉพาะคนที่เขาจะบอกว่าชื่นชอบในทองหล่อแล้วก็ต้องใช้เม็ดเงินเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่ามูลค่าของทองหล่อสูงแต่เราผมมองว่าอนาคตทองหล่อเนี่ยไปไกลกว่านี้แน่นอนนะครับคือผ่านวิกฤตรอบนี้แล้วก็ขึ้นรอบใหม่เนี่ยยังไงทองหล่อติดลมบนอยู่ละมันหาที่ดินไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่าแค่รอบแรกของเราเนี่ยที่ทำไป10ปีเนี่ยมูลค่าโฉนดนะปีที่10ผมว่าตัวเลขไม่ใช่แค่นี้แหละมันจะต้องขึ้นไปมหาศาลโดยเฉพาะถ้าเราเห็นตัวเลขชัดเจนว่าเงินถ้าเอาไปฝากที่อื่นหรือว่าเอาไปใช้จ่ายปกติมันด้อยค่าลงอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยอย่างที่พี่นอบอกเลยมันคือรักษาเงินต้นเลยอันนี้ชัวร์แน่นอนโฉนดบนทองหล่อเนี่ยรักษาเงินต้นแล้วนอกจากรักษาเงินต้นแล้วจะทวีค่าด้วยเพราะมันเขาเรียกมันหายากละมันจะทวีค่าขึ้นไปในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะถ้าถือผ่านรอบแรกเราผมว่าพอถือผ่านรอบแรกเรารอบ2ต่อแน่นอนเพราะว่าถือว่าตอนนั้นยิวน่าจะไปมหาศาลละเหมือนต้องบอกว่าคนที่ทองหล่อเมื่อซื้อเมื่อ7ปีที่แล้วยิว8นะครับแต่พอมาเข้าปีหลังๆเนี่ยต้องบอกว่ายิวน้อยลงยิวน้อยลงเราก็บอกว่าเราสู้ไม่ได้เพราะว่าเจ้าของที่ดินกับค่าก่อสร้างมันไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ว่าจะได้ราคาเก่าเหมือนคอนโดเก่าๆในย่านนี้นะครับอันนี้มันใหม่มากเพิ่งเสร็จเลยยิวน้อยลงนี่ให้คิดเหมือนราคาเหมือนหุ้นนะคะครับเวลาที่ซื้อหุ้นที่ PE ยังต่ำราคายังต่ำแล้วก็จ่ายปันผลดีๆอันนั้นยิวมันจะเยอะแต่พอเราไปซื้อราคาหุ้นที่มันสูงไปแล้ว PE มันสูงไปแล้วเนี่ยยิวมันจะน้อยลงอันนี้ก็คล้ายๆกันแบบนั้นเลย ใช่ครับแบบนั้นเลยแต่ทีนี้อย่างหุ้นมันขายได้มีสภาพคล่องส่วนเราถือคลองแคมตันทองหล่อนี่เปลี่ยนมือได้ไหมคะได้สบายมากครับผมก็เลยบอกว่าได้ในลักษณะของติดโบด้วยซ้ำหมายว่าติดโบหมายว่าเป็นการขายแบบอินเวสเมนต์คือห้องในทองหล่อส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถ้าขายได้พร้อมผู้เช่าเนี่ย คนซื้อคนที่สองเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันมีค่าเช่าเป็นมาด้วยเนี่ย oh, มันก็จะเป็นการ investment ต่อนะครับไปหาผู้เช่าไม่ต้องดิ้นรนไปหาผู้เช่านะครับขณะที่ถ้าเป็นห้องที่ไม่อยู่ในโปรแกรมเนี่ยมันก็ต้องไปพอซื้อมาก็ต้องถือว่าต้องไปเสี่ยงเอากับการผู้เช่าเพราะฉะนั้นก็จะเกิดการต่อรองแบบรุนแรง mm. อันนี้เราพูดมาหลายที่ แล้วครับอย่างที่บอกว่าที่ next to emporium เราเห็นว่าตึกที่เป็น service apartmentตัวแรกของเราเนี่ยไม่มีการประกาศขายกันเลยเพราะว่าเขาเรียกนะมันเหมือนห้องมันมีห้องอยู่สองห้องห้องนึงมันมีผู้เช่าไอ้เขาเรียกนะมีเงินมาตลอดเวลากับห้องนึงมาปีเว้นปีมาปีเว้นปีเนี่ยจริงๆเวลาอยากขายเนี่ยพี่เนาอยากขายอะไรผมก็ว่าพี่เนาคงอยากขายไอ้ปีเว้นปีอ่ะเขาเรียกรายได้ไม่สม่ำเสมอไอ้เครื่องนึงเครื่องจักรผลิตเงินอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีคนอยากขายหรอกครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยความสำคัญของมันก็คือว่าการที่จะได้เงินที่เป็นบวกคือ passive income มากกว่าอสังหาก็ถือว่าเป็นเรื่องแค่สเกลเงินต้นกับกินแคปิตอลเกนตอนโกรทแต่ถ้าได้ทั้ง2 อย่างพร้อมกันนี่มันดีกว่าเยอะ
ใช่ป่ะครับเพราะอันนี้ได้แคปิตอลเกนอยู่แล้วแต่อินคัมมันหายบ้างมีบ้างหายบ้างแต่อันเนี้ยมันมีอินคัมเสมอแคปิตอลเกนมันโตเท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่ได้รายได้เนี่ยเป็นฝั่งเป็นบวกเนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วครับชัดเจนครับใช่ค่ะแต่เมื่อสักครู่นี้อย่างที่คุณเอบอกไปนะคะว่ามันเป็นการดีลกันระหว่างองค์กรครับพอดีลกันระหว่างองค์กรเนี่ยหลายคนบางทีอาจจะมีคำถามบอกเอ๊ะจริงๆมันเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เยอะนะตรงทองหล่อเนี่ยมันจะปล่อยได้ในราคาที่คือจะปล่อยได้มีสภาพคล่องแค่ไหนแล้วก็ราคาเนี่ยจะได้ดีแค่ไหนแต่นี่คือเราแก้เพนพอยต์นี้ด้วยการดีลกันระหว่างองค์กรมากกว่าใช่ครับเราดีลระหว่างองค์กรแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าเราตั้งใจคือหมายว่าทีมงานของแฮมตันเนี่ยเมื่อมีเขาเรียกนะมีสต็อกหรือว่ามีห้องเยอะมีคีย์เยอะเนี่ยก็ต้องดิ้นรนไปจัดการนะครับเป็นระบบกลไกอยู่แล้วนะครับแล้วก็อำนาจในการต่อรองเวลาเรามีคีย์เยอะเนี่ยอำนาจในการต่อรองเราสามารถเขาเรียกนะทำได้ตามใจทาง HR หรือบริษัทนั้นได้มากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นพูดถึงเปรียบเทียบกับรายย่อยอย่างเงี้ยครับหมายความว่าเขาก็power ของเขาก็อีกรูปแบบนึงแล้วเข้าใจป่ะครับเพราะฉะนั้นการดีลการต่อรองหรือการที่จะไปพุชแบบเกมการตลาดแบบผลักดันเนี่ยรายย่อยเนี่ยสู้พวกเราไม่ได้แล้วต้องพูดอย่างนั้นตรงๆนะครับเพราะว่ากำลังกับจำนวนคีย์ที่ถืออยู่เนี่ยทำให้เกิดเขาเรียกกลไกนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นแค่ห้อง2ห้องเนี่ยผมว่ากลไกเนี่ยอาจจะไม่สามารถทำให้เกิดการผลักดันแบบนั้นได้ครับผมอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่าอัตราที่ดินที่เพิ่มอันนี้ถามในแง่สินทรัพย์นะครับอัตราการเพิ่มของที่ดินเนี่ยมูลค่าเนี่ยมันขึ้นแค่ไหนคะพี่เอแล้วก็ในเรื่องของถ้าเราปล่อยเช่าอย่างเงี้ยเผื่อที่จะมองไปอนาคตข้างหน้าว่าแนวโน้มค่าเช่ามันจะขึ้นไปสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็อย่างที่บอกครับก็คืออันดับแรกนะครับต้องบอกว่าทองหล่อเนี่ยราคาที่ดินเนี่ยมาถึงวันนี้มันขึ้นมาเยอะละนะครับมันเคยโตถึงปีละ 11% เขาเรียกอย่างนั้นนะครับมาจนถึงทุกวันนี้ช่วงวันนี้ช่วงโควิดเนี่ยมันโตยังโตอยู่แต่โตน้อยๆ 2-3% แต่ว่าพอขึ้นรอบใหม่เนี่ยผมว่ามันจะโตแบบก้าวกระโดดอีกรอบนึงส่วนค่าเช่าเนี่ยจริงๆค่าเช่าของชาวญี่ปุ่นก็ถือว่าโตตามภาวะเงินเหมือนกันที่ผ่านๆมาเนี่ยต้องบอกว่าค่าเช่าเนี่ยไล่ตั้งแต่จากสวัสดิการแบบสมัยก่อนเนี่ยเมื่อว่า 7-8 ปีที่แล้ว 40,000 เนี่ยวันนี้มาถึง 60,000 ละคือค่ากลางเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 60,000 ค่ากลางของเขาเรียกนะสวัสดิการโดยเฉลี่ยตัวขั้นต่ำนะครับประมาณ 60,000 นะครับแล้วเรามองว่าเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยในช่วงภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกเนี่ยเดี๋ยวผมว่านโยบายใหม่ๆก็ต้องเริ่มออกมามันก็จะมีการโกรธขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับในภาวะอย่างนี้แต่ว่าระยะสั้นเนี่ยผมว่าซื้อไว้ในภาวะที่ตกต่ำก่อนแต่ว่าข่าวดีเนี่ยมันไม่ใช่ปีนี้แน่นอนอาจจะเป็นอีก3ปีหรือ4ปีแต่ต้องบอกว่าในขณะที่มันผ่านไปในช่วงรอภาวะเนี่ยรายได้ที่เกิดเนี่ยมันจะมีตลอดมันเหมือนมีผู้เช่าตลอดนะครับในช่วงที่เรากำลังจะผ่าวิกฤตหรือว่าบอททอมตัวนี้ไปด้วยกันแต่ว่าถ้าหลายๆท่านฟังหรือว่าติดตามข่าวอ่ะกองทุนใหญ่ๆลงมาอสังหาริมทรัพย์หมดแล้วนะครับเพราะว่าเขาเรียกนะหลีกหนีจากสินทรัพย์เสี่ยงมีสินทรัพย์เสี่ยงก็มีอสังหาก็เป็นตัวหนึ่งที่อยู่สินทรัพย์ไม่เสี่ยงเขาเรียกว่าค่อนข้างซิเคียวนะครับแล้วก็ทองคำแต่ทองคำก็ยังมีสวิงบ้างนะครับเพราะว่ามันมีการผูกกับค่าเงินแต่อสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทยเนี่ยผมบอกว่าราคามันไม่เวอร์ไปนะครับไม่เวอร์แล้วก็ยังมีอนาคตนะครับยังมีอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการซิเคียวเงินต้นถ้าเอามาลงเอาไว้เนี่ยซิเคียวเงินต้นแน่นอนค่ะเพราะยังไงแล้วประเทศไทยสิ่งที่จุดแข็งที่สุดก็คือภาคบริการนะใช่ครับก็คือเรื่องการท่องเที่ยวใช่ครับใช่ไหมคะแล้วก็อาหารด้วยต้องบอกว่าภาวะอาหารเนี่ยก็เดี๋ยวจะเป็นเรื่องที่จะต้องพูดกันมากในอีกไม่นะไม่ช้าไม่นานนี้ซึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วเราก็เคยคุยกันนะว่าภาวะเงินด้อยค่ามันมาถึงแล้วนะวันนี้ด้อยค่าอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นภาวะเรื่องของอาหารแต่ว่าเมืองไทยนี่ก็ถือว่าในนั้นมีปลาในน้ำมีข้าวคำศัพท์นี้ตัวเล่นแลนเด็กรุ่นใหม่อาจจะจำไม่ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะภูมิอากาศของเรานะครับมันทำให้เรามีอาหารเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์ก็จะกลายเป็นเมืองที่ถือว่าเป็นที่ secure ตัวนึงเลยอย่างที่คุณเอบอกนะคะว่า3ปีเนี่ยทางแฮมตันเราเนี่ย
การันตีให้ก็คือ 5% ใช่ครับในเรื่องผลตอบแทนแต่ทีนี้แบบว่ายาวๆไปอย่างเงี้ยแนวโน้มเนี่ยจะได้สักกี่เปอร์เซ็นต์คะเนื่องจากว่าตอนนี้ดอกเบี้ยมันเริ่มขึ้นแล้วค่ะคุณเองครับหลายคนอาจจะแบบมีคำถาม ผมว่าน่าจะไปได้ถึง 8-9% ในช่วงก่อนหมดรอบแรกก็คือในช่วง10ปีนี้นะครับก็คือโกรธขึ้นเสมอเพราะว่าอย่างที่บอกครับคือว่าเราเองเนี่ยเราทำเพื่อโกรธแฮมตันทำเพื่อโกรทไม่ได้ทำเพื่อรักษาเสถียรภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าวิธีการขายแบบมีเซอร์วิสเป็นการดูแลนะครับไม่ว่าจะต้องดูแลให้สะอาดให้ใหม่อยู่เสมอเพื่อเกิดการแข่งขันแล้วก็สร้างแบรนด์แฮมตันเป็นในตัวเนี่ยเรามองว่าการเพิ่มมูลค่าเนี่ยเป็นกลไกของเราเพราะว่าอย่างที่บอกครับเราเดินหนทางสู่การทำ B2B เรารู้ว่าสริการมันเพิ่มขึ้นตามภาวะเงินนะครับเราไม่ได้ทำลักษณะของการเอาเงินเดือนมาจ่ายนะครับเราเข้าสู่ business เลยเข้าไปหา HR เข้าไปสู่บริษัทของเป็นลักษณะของสวัสดิการชาวต่างชาติเลยครับผมก็คือเราเนี่ย JV เอาเป็นแม่แล้วกันแม่คือ holding อ่ะ origin เนี่ยคือ JV อยู่กับโนมุระเยอะรวมแล้วก็คือของญี่ปุ่นฉะนั้น connection ตรงนี้มีอยู่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเราดีลกับองค์กรโดยตรงเลยใช่ไหมครับไม่ได้เป็นการลักษณะดีลคนต่อคนแบบนี้ถูกต้องอันนั้นการต่อรองอาจจะน้อยเพราะว่าเขาก็รู้สึกเขาอยากจะเซฟเขาจะการลดลงไปได้เยอะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เมื่อสักครู่คุณเอบอกก็คือของเรานี่ถ้าเป็นเรื่องของการเช่าที่เป็นเรื่องเป็นราวอ่ะบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเราก็จะเป็นแห่งเดียวที่มีแต่ว่านอกนั้นก็คือจะเป็นอพาร์ตเมนต์สวีทอพาร์ตเมนต์ตลาดทีนี้เราเรียนถามนี่ค่ะว่าคนที่จะลูกค้าที่จะมาเช่าเราเนี่ยจะเป็นลูกค้าเดิมที่เขาไปเช่าอยู่ตามสวีทอพาร์ตเมนต์หรือน่าจะเป็นลูกค้าใหม่ที่เขาเข้ามาลงทุนในประเทศไทยคะทั้งสองตัวเลยครับแน่นอนทั้งสองประเภทเลยแน่นอนทั้งสองประเภทนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเราต้องยอมรับนะครับว่าอย่างที่บอกพอมีอาคารใหม่ๆหรือมีอะไรเงี้ยก็จะมีลูกค้าที่ย้ายจากสิ่งเขาเรียกนะสภาวะแวดล้อมเดิมมาเป็นสภาวะแวดล้อมใหม่ใช่ครับแล้วก็การลงทุนใหม่ๆด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยที่เราบอกว่าเราสามารถทำได้ลองเทิมเพราะโลเคชั่นของที่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเขาเรียกซอย10เนี่ยถือว่าเป็นซอยก็จริงๆแต่จริงๆเหมือนถนนเลยเพราะว่าเป็นเส้นหล่อซอย10นี้เป็นเหมือนถนนเลยเพราะว่าทราฟฟิกถือว่าเป็นตรงกลางซอยพอดีนะครับย่านนี้ก็คือห้างตรงข้ามกับเราก็คือห้างของญี่ปุ่นเลยนะครับก็ต้องถือว่าเป็นโลเคชันแล้วก็ตัวดีไซน์ของอาคารเนี่ยซึ่งเป็นอาคารสูงโครงสร้างหลายๆอย่างเนี่ยมันสามารถตอบสนองว่าเราชนะระยะยาวแล้วก็ทำอย่างเดียวก็คือเซอร์วิสให้ดีดูแลให้ดีนะครับเรียกความประทับใจให้ได้ด้วยเครือของเราเนี่ยเราคิดว่าเราทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนโรงแรมเก่าๆที่มีเซอร์วิสระดับ5ดาวแล้วคงที่ออคคิวเพนซีมันก็จะคงอยู่เสมอเรามองแบบนั้นเพราะว่าเขาเรียกว่าองคาพยพเรามีพร้อมนะครับเราจะทำอย่างนั้นครับแต่จริงๆมีซิกเนเจอร์อันหนึ่งที่จริงๆก็อยากแนะนำพูดถึงสเตบิทครับคืออาหารอร่อยมากที่นั่นขอบคุณครับใช่ครับที่นี่เราก็มีร้านอาหารเปิดใต้ตึกด้วยเหมือนกันอ๋อที่นี่ก็มีเหมือนกันกำลังใกล้ละใกล้เสร็จละครับครับผมครับไปจากที่สเตบิทสูตรอาหารอร่อยที่เราเรียนถามนี่นะว่าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าราคาเราสามารถจะแข่งขันได้ในเรทที่แบบว่าอาจจะมีเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่แต่ของเราเนี่ยราคาสูงอพาร์ตเมนต์ไหมคะหรือว่าราคาใกล้ๆกันจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดจากราคาที่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าตัวเลขสวัสดิการเนี่ยเราเห็นจากที่เราทำงานมาเนี่ยเราเห็นพอเขาจ่ายเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละแล้วก็เขาจ่ายเนี่ยเขาไม่ทอนด้วยคือรับเต็มแม็กเหมือนแบบสวัสดิการพนักงานเนี่ยส่วนใหญ่เวลาให้เท่าไหร่ก็แม็กเท่านั้นเลยคือไม่มีหย่อนมีแต่เต็มแม็กเพราะฉะนั้นมันมีเพดานอะไรอยู่คราวนี้เทคนิคของชาวญี่ปุ่นก็มีค่อนข้างเยอะว่าบางทีเขาต้องการสวัสดิการหลายๆเขาเรียกนะเขาต้องการเซอร์วิสนะครับเช่นผ้าปูเตียงให้สะอาดเปลี่ยนกี่ครั้งถูกต้องไหมครับเสื้อผ้ายูนิฟอร์มของเขานะครับต้องทำอะไรยังไงหรือว่าบริการอะไรรถรับส่งอะไรเงี้ยเราสามารถผูกแล้วก็บวกแล้วก็ลดในสไตล์ของความเป็นแฮมตันซึ่งเป็นบริษัทในเมืองไทยบริษัทของออริจินเนี่ยก็จะมีแกปในการเซอร์วิสเนี่ยได้ดีกว่าบริษัทเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ที่เป็นแบรนด์ต่างชาติเขาจะมีค่อนข้างมีมาตรฐานแล้วก็ส่วนใหญ่มาตรฐานแบรนด์ต่างชาติมาจากทางยุโรปไม่ค่อยเข้าใจเขาเรียกในอเมริกายุโรปไม่ค่อยใจเอเชียด้วยกันแต่เราอยู่กับญี่ปุ่นมาไม่รู้กี่ปีเนี่ยเรารู้เลยว่าเราต้องปรับตัวอะไรเพราะว่าเวลาพวกบริษัทต่างชาติเขาต้องมาตรฐานโลก
คือหมายความว่าทุกภูมิภาคจะต้องเสมอภาคถูกต้องไหมครับแต่ของเราเนี่ยเราทำเฉพาะกลุ่มเพราะฉะนั้นต้นทุนของเรากับการแข่งขันเนี่ยโอกาสมันจะมีมากกว่าครับพอคุณเองพูดถึงนี้เราเรียนถามเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วหลายคนอาจจะเริ่มคำนวณแล้วบอกเอ๊ะถ้าเราซื้อเอาไว้ประมาณแค่ 3-4 ตารางเมตรแล้วก็ปล่อยเช่าประมาณเดือนละ 60,000 กว่าบาทนี่เดี๋ยวเอาไปคูณเรียบร้อยเลยนะคะแต่ว่าตรงนี้มันคือสุทธิแล้วหรือยังเพราะว่าอย่างเมื่อสักครู่คุณเองบอกว่าเราจะต้องมีการดูแลทำความสะอาดเพื่อที่จะรักษาสินทรัพย์เนี่ยไว้ด้วยฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะต้องมีการหักค่าใช้จ่ายอะไรด้วยสุทธิแล้วเนี่ยก็คือลงทุนได้รับยังไงคะเราบอกว่าเราคำนวณสุทธิแล้วก็คือหมายว่าคำนวณจากสมมติว่าอย่างที่บอก 60,000 เนี่ยมันจะมีค่าเซอร์วิสค่าปูเตียงเท่าไหร่ค่าซักผ้าเท่าไหร่ค่าอาหารกล่องเท่าไหร่อะไรลดลงมามันก็จะเหลือค่าเช่าที่แท้จริงคือค่าเช่าของตัวเขาเรียกตัวอาคารตัวเขาเรียกตัวพื้นที่สินทรัพย์ป่ะฮะใช่ครับตัวสินทรัพย์เสร็จแล้วปุ๊บเราก็มีค่าธรรมเนียมง่ายๆมีอยู่2บรรทัดง่ายๆก็คือว่าเราหักค่าฟรีก็คือหมายความค่าจัดบริหารจัดการที่เป็นลักษณะของแบรนด์เขาเรียกค่าฟรีของแบรนด์เนี้ย 5% แล้วก็มี 2% เอาไว้สำรองในการจัดการเรื่องบริหารให้มันใหม่เสมอหรือว่าความเสื่อมตัวนี้ก็มีอีก 2% ก็คือ 7% แล้วถึงบอกออกมาว่าทางลูกค้าจะได้ 5% นะอ๋อเราหักคำนวณหมดละหักพวกนี้หมดละแล้วบอกว่าได้ 5% นะแต่ถามว่าคุณดาวถามก็ดีเลยจะได้อธิบายไปเลยว่า 5% ที่ได้เนี่ยมีอันนึงที่ผูกติดกับสัญญาตัวนี้ก็คือหน้าที่ของผู้ซื้อจะต้องรู้ว่าเราทำบนโต๊ะเพราะว่าเราคุยกับบริษัทเราต้องออกแวดต้องออกบัญชีเขาเรียกนะออกใบเสร็จให้กับใบกำกับภาษีอะไรนะฮะโตโยต้งโตโยต้าหรืออะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยระเบียบของมันเนี่ยมันต้องถูกระเบียบหมดเราเป็นมหาชนกูดกัฟเวอร์แนนซ์ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายเพราะบอกว่าประกาศจ่าย 5% ต้องมีการหักภาษีหน้าที่จ่ายอีก 5% ของ 5% นั้นแล้วก็ลูกค้าก็ต้องเอาไปรวมเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีประจำปีแต่ว่าข้อดีก็คือว่าสามารถหักค่าใช้จ่ายเรามองว่าสิ่งที่ลูกค้าได้รับไปคือค่าเช่าบ้านค่าเช่าคอนโดหรือค่าเช่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยสามารถหักค่าใช้จ่ายก่อนไปคำนวณภาษีเนี่ยได้ 30% แบบเหมาเช่นได้รับ100บาทก็หักค่าใช้จ่ายไป30บาทเอา70บาทหรือ70เนี่ยไปคำนวณภาษีไม่ได้คำนวณทั้งก้อนเต็มนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับฐานภาษีละว่าฐานภาษีของแต่ละท่านจะเจอเรทไหนนะครับมีตั้งแต่ไม่ต้องจ่ายเลยไปจนถึงสูงสุดนะครับครับผมเราให้ใครมาเป็นเจ้าของได้ไหมคะสมมติว่าเราบอกว่าไม่อยากไปรวมกับฐานภาษีเราเลยก็ซื้อให้ลูกซื้อให้คุณแม่ได้ครับเพราะว่าต้องบอกว่าภาษีบ้านเราเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าเขาเก็บผู้มีรายได้ผู้เก็บที่มีผู้มีรายได้เพราะฉะนั้นรายได้ตัวนี้ไปอยู่ที่ใครผู้นั้นจะต้องเป็นคนจ่ายภาษีแล้วการเอาอสังหาริมทรัพย์โยนไปให้รายได้ให้กับคนอื่นซึ่งเป็นทายาทหรือบุพการีหรือคนที่จำเป็นเนี่ยมันก็คล้ายๆกับไอ้เขาเรียกนะกฎหมายเก็บกินบ้านเรามีหลายท่านอาจจะไม่ทราบแต่จริงๆบ้านเรามีเรื่องกฎหมายเก็บกินมานานแล้วนะครับหมายความว่าเช่นที่ดินเนี่ยมอบให้ท่านผู้นี้ถือว่าเป็นนะแล้วก็เอาไปใช้ชีวิตในการเก็บกินหมายความว่าเอาไปหาผลประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่ได้รับสิทธิเก็บกินเนี่ยคือไม่ใช่เจ้าของโฉนดนะครับได้รับสิทธิเก็บกินตัวนี้ได้รายได้คนนั้นก็ต้องจ่ายภาษีไม่ใช่เจ้าของจ่ายนะครับไม่ใช่เจ้าของเขาเรียกกองมรดกไม่ได้จ่ายนะจ่ายผู้ที่เอาไปหารายได้คนนั้นเป็นคนจ่ายผู้ที่เป็นเจ้าของมีชื่ออยู่ในมีชื่อเป็นเจ้าของอยู่ก็คือเป็นเจ้าของอยู่แต่ว่ารายได้ที่เกิดขึ้นกลายเป็นว่าถูกโอนไปให้ใครคนนั้นคนนั้นต้องเป็นคนเสียคนที่ได้รับรายได้เป็นคนเสียก็คือหมายว่าเช่นผมจะบอกว่ารายได้ตัวนี้เอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่เก็บกินละกันผมซื้อให้แล้วก็รายได้ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นเอาให้คุณพ่อคุณแม่เอาไว้ใช้จ่ายยามแก่อะไรอย่างเงี้ยครับคนที่จ่ายรายได้ก็คือต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่จ่ายคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับก็เหมือนว่าเราเป็นเจ้าของที่นี่แหละใช่เจ้าของสินทรัพย์เนี่ยห้องที่เนี่ยแฮมตันทองหล่อเนี่ยแหละแต่ว่ารายได้เนี่ยไม่ได้เข้าเราไปเข้าอีกคุณแม่ใช่คุณแม่ก็เป็นคนจ่ายภาษีใช่ก็คล้ายๆอย่างนั้นเราใช้ตรงนี้อยู่ใช่ครับครับจริงๆมันก็เหมือนเป็นการลงทุนให้นะครับใช่ก็คล้ายๆอย่างนั้นนะครับก็คล้ายๆอย่างนั้นก็คือจริงๆมันมีเขาเรียกนะมีการเปรียบเทียบเรื่องของกฎหมายอยู่แล้วนะครับว่ามันไปแบบนั้นได้ทำแบบนั้นได้นะเป็นสิทธิเพราะว่ายังไงเนี่ยการเก็บภาษีก็เก็บกับคนที่ได้รับรายได้เท่านั้นนะครับส่วนภาษีที่ดินเนี่ยจำเป็นต้องเป็นของเจ้าของที่ดินนะคนละแบบกันภาษีที่ดินก็คือถ้าเราเป็นแบบนี้เราก็ถือว่าเป็นอัตราเดียวล้านละ
200ถ้ามีบัตรประจำตัวประชาชนเอ้ยเขาเรียกนะสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ถ้าไม่มีอยู่ก็คือบ้านว่างก็ล้านละ300ก็จ่ายให้สำนักงานเขตทุกๆปีล้านละ300บาทนะครับจากราคาประเมินของทางสำนักงานเขตอ๋อค่ะอันนี้ก็จะมีภาษีที่เป็นภาษีที่ดินใช่ครับเจ้าของสินทรัพย์เจ้าของสินทรัพย์จ่ายภาษีรายได้ไปอยู่ที่ใครใครรับไปได้คนนั้นก็รับไปใช่ครับใช่ครับก็จบแล้วแค่นี้ครับใช่ครับอันนั้นก็คือจะเป็นการรับสุทธิละใช่ครับคนพูดง่ายๆคอนเซ็ปต์มันก็คือว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่ทองหล่อลงทุนที่ดินในที่ทองหล่ออย่างนี้จะได้ไหมครับพี่จริงๆก็พูดอย่างนั้นเลยก็คือกลไกของมันก็คือว่าหนึ่งเนี่ยมันก็ชัดเจนนะครับว่าลงทุนที่ดินหรือเก็บสินทรัพย์ในทองหล่อซึ่งเป็นเขาเรียกติดลมบนเนี่ยสองก็คือขณะที่ลงทุนได้รายได้ด้วยส่วนหลังจากนั้นเรื่องจ่ายภาษีเราเรียกว่าแฮปปี้พ็อบเบมมากกว่าดีกว่าไม่มีรายได้การจ่ายภาษีมันเกิดขึ้นจากรายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือว่าพอมีรายได้เราแฮปปี้ก่อนส่วนจะปันออกไปกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็เป็นพ็อบเบมในแฮปปี้แล้วครับเพราะว่าดีกว่าที่ถือทรัพย์สินแล้วไม่มีรายได้เข้าเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้ครับครับผมจริงๆเราเชื่อว่าก็มีหลายท่านที่ชอบลงทุนในประเภทอย่างเงี้ยซื้ออพาร์ตเมนต์มาหรือลงทุนในคอนโดหรืออะไรแล้วก็มาปล่อยเช่านะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะมีความแตกต่างถ้าสมมติว่าคนที่ลงทุนในลักษณะแบบเนี้ยแล้วก็อยากจะมาลงทุนที่แฮมตันเงี้ยครับมันใช่มันเขาเรียกอะไรมันน่าสนใจหรือเปล่าครับจริงๆก็เป็นคล้ายๆกันแต่ต้องเวลามาแฮมตันต้องทำใจอยู่สองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเมื่อกี้เล่าไปแล้วก็บนโต๊ะบทก็คือหลบภาษีไม่ได้อันดับแรกนะครับสองเนี่ยก็คือว่าเวลาให้สิทธิ์แล้วต้องให้สิทธิ์เลยคือหมายความว่าในลักษณะของการทำแบบคอร์ปอเรทเนี่ยสิทธิทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถเอ่ยตัวฟิตเนสต้องให้ไปด้วยคือมันต้องให้ผู้เช่าแบบฟูลอ่ะเพราะว่าเราทำสวิตช์อพาร์ตเมนต์เราไม่สามารถดึงได้ดึงหมายความว่าเช่นบางคนบอกปล่อยให้เช่าเฉพาะตัวห้องนะที่จะลดไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้เพราะว่าเราทำเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์แล้วเราพูดกับคนที่ต้องการเซอร์วิสแบบมหาศาลซึ่งเป็นชาวต่างชาติเนี่ยเราจะดูดมาทั้งหมดเลยคือหมายความว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมาแบบเนี้ยก็คือ1ต้องคิดว่าเราเข้าสู่ตลาดใหม่ซึ่งไม่ได้เอาเงินเดือนมาเช่าดีไหมก็ลองดูนะครับแต่ผมว่าดีแน่นอนนะครับ2ก็คือว่าเมื่อให้ไปแล้วเนี่ยหมายความว่าไม่ได้กลับมาเข้ามาครอบครองหมายความว่าไม่ได้สามารถแวะเข้ามาดูเคาะประตูว่าผู้เช่าเป็นยังไงบ้างเปิดประตูดูเลยทำไม่ได้นะครับก็คือต้องให้สิทธิ์ไปหมดเลยใช่ไหมครับก็คือหมายความว่าเข้ามาอยู่ไม่ได้เลยนะครับมันไม่เหมือนห้องที่รับตังค์อย่างเดียวรับตังค์อย่างเดียวใช่ใช่แล้วก็ถือโฉนดทรัพย์สินเอาไว้เป็นมรดกเอาไปค้ำประกันขอโอดีหรือว่าอะไรก็มันก็เป็นโฉนดอ่ะโฉนดมันดีกว่าทรัพย์สินบางตัวด้วยเพราะว่ามันอย่างที่บอกว่าแต่อันนี้คือเอาสามารถไปค้ำประกันกู้อะไรได้หมดเลยเหมือนปกติเหมือนโฉนดปกติเลยนะครับแล้วก็เอาไปกู้ได้ก็คือไปทำบริษัทสมมติจะสร้างบริษัทให้ลูกให้หลานเนี่ยบอกว่าไม่กู้เอาแต่ป้าเอาให้เอาไปค้ำประกันซะอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นคือบ้านเราเวลากู้แบงก์ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่แล้วแล้วก็อสังหาเนี่ยถือว่าเป็นหลักทรัพย์โดยเฉพาะถ้าหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นทองหล่อนี่ก็ยิ้มอะฮะก็เรียกคล่องตัวมากๆค่ะนุ่นเรียนถามนี่ค่ะว่าเราเปิดไปหลายที่แล้วอย่างที่บอกว่าในแหล่งที่เป็นการลงทุนเงินทุนไหลเข้ามาโดยตรง EEC เนี่ยก็ไปเปิดศรีราชาระยองอะไรอย่างเงี้ยนะคะพญาไทก็เปิดแล้วปาร์คออริจิน24นะคะเคนโฟก็เปิดแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะในรูปแบบของการลงทุนแบบ investment property นะคะต้องบอกว่าดีนะครับดีแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ถือว่ายังไม่แพร่หลายมากนักเพราะว่าต้องบอกว่ารู้ในกลุ่มย่อยเพราะเรื่อง investment property มันถือว่าใหม่มากสำหรับคนไทยคนไทยยังรู้สึกว่าเหมือนต้องซื้อคอนโดปกติแล้วก็ไปเสี่ยงค่าเช่าเองแล้วก็ไปยัดให้ในหน้าว่าช่วยพี่หน่อยจะได้แบบกี่เดือนเขาเรียกต้องไปเสียค่าในหน้าเพื่อจะทำให้ห้องตัวเองได้ปล่อยเช่าค่ะนะครับชินอย่างนั้นมากกว่าเพราะอย่างนั้นมันมาเป็นหลายสิบปีแล้วถูกต้องป่ะส่วนการทำแบบลักษณะของ mutual agreement หรือเรียก pool investment เนี่ยมันเพิ่งเกิดได้มาไม่นานนักนะครับโดยเฉพาะบริษัทมหาชนแบบเราเนี่ยไม่ค่อยมีเบอร์ไหนลงมาทำพอเบอร์ว่าเรามีตัว One Origin ซึ่งทำโรงแรมในไพล์ไลน์อยู่แล้วเกือบ11โรงนะครับเราก็เลยชำนาญด้านนี้เรามีบุคลากรทางนี้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถามว่าพอมันใหม่เนี่ยพอใครเข้าใจเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบมากนะครับมีการบอกต่อกันด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเหมือนแบบรูปแบบใหม่คือถ้าคนไม่มีความรู้และไม่ได้ทำความเข้าใจเนี่ยจะไม่เห็นเสน่ห์ของมันนะครับแล้วก็ทำใจไม่ได้กับเสน่ห์ของมันบางเพราะว่า
อย่างที่บอกครับวิธีการทำ investment property เนี่ยคีย์ของเขาไม่ได้อยู่ที่ราคาของทรัพย์สินแต่คีย์ของเขาอยู่ที่ตัวเครื่องมือในการผลิตเงินมากกว่าว่าความสม่ำเสมอของรายได้เนี่ยคือเสน่ห์นะครับเขาเรียกเหมือนหุ้นพื้นฐานดีราคาไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยกับหุ้นที่มันมี manage ใช่ป่ะครับมันจะมีแบบจ่ายปันผลสม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอีกรูปแบบนึงความนิยมการให้ค่า PE มันก็จะเยอะขึ้นไปเป็นเงาตามตัวแต่เวลาเราพูดเปรียบเทียบบางคนก็ไม่เข้าใจแต่ว่าต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่ดูเฉพาะราคาแต่ว่าต้องบอกว่า IP กับคอนโดปกติต่างกันมากมายมหาศาลใช่ป่ะครับเพราะคอนโดปกติเนี่ยจะต้องลูกค้าจะต้องไปเหนื่อยกับเขาจะต้องไปอินเวสต์เพิ่มต้องส่งค่าปรับปรุงเช่นปล่อยเช่าไปทุกครั้งก็ต้องผู้เช่าใหม่ออกก็ต้องใส่เงินไป10,000 20,000เพื่อรีโนเวทเปลี่ยนบ้านเวทเปเปอร์เงินก็จะออกจากกระเป๋าอยู่ทุกครั้งแต่ว่าระบบเนี้ยลงทุนแล้วปุ๊บโกออนเลยไม่มีเรื่องจุกจิกกวนใจใน10ปีนี้เลยหายไปหมดด้วยระบบนี้พี่เนยมองยังไงฮะถ้ามองไกลๆสัก10ปีเงี้ยคือคนจะบอกกันว่าประชากรไทยเนี่ยเด็กเกิดน้อยลงน้อยลงแล้วก็อสังหาอาจจะขายลำบากนะคะครับแต่ว่าเรามีเขาเรียกว่า resident มาเนี่ยเพื่อที่จะแบบว่าปล่อยเช่าให้กับต่างชาติทีนี้โอกาสที่ประเทศไทยจะต้อนรับชาวต่างชาติเนี่ยเรามีมุมมองไงว่าในอนาคตข้างหน้าสัก10ปีอย่างเงี้ยเพราะอันนี้โครงการมันยาว10ปีใช่ครับเรามองว่ามีมากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยยังนิยมตอนนี้ก็ยังเป็นเทรนด์ของพวกบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์อยู่นะครับคอนโดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ลักษณะของการได้รายได้มากกว่าคีย์ของเขาจะอยู่ที่ว่าเอ๊ะเราจะได้รายได้มั้ยเราปล่อยเช่าได้ไหมเก็บเป็นทรัพย์สินเหมือนตัวผลิตเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าชาวต่างชาติเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยต้องบอกว่าจะเป็นเหมือนหลายๆที่ครับผมมองว่ามันถึงเวลาแล้วที่สักพักหนึ่งเนี่ยเมืองไทยก็จะเสน่ห์ของเมืองไทยก็จะเริ่มกลับมาอีกรอบนึงนะครับแล้วก็จะมีการลงทุนเพิ่มนะครับเพราะว่าเราต้องบอกว่าในแง่ของการลงทุนของประเทศมันก็ถึงจุดบอททอมที่ต้องเชิงสัญลักษณ์ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็มีซิกแนลมาแล้วแต่มันยังไม่เป็นรูปธรรมคนยังไม่เข้าใจแต่เราเห็นละว่าไม่ว่าจะเป็น EV ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่รวมถึงพวกดาวเทียมที่ทางสแกนดิเนเวียนมาลงที่ EC เนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งไอ้ตัวใหม่ๆซึ่งเรามองว่า medical hub หรือว่าเรื่องของคุณพวกกลุ่มคุณหมอทั้งหลายก็เป็นกำลังสำคัญในการเรื่องของยาเรื่องของไอ้ตัว medical หรือวิวัฒนาการทางด้านนี้ก็จะเกิดขึ้นมันเหมือนจุดประกายครั้งใหม่ของบ้านเราการจุดประกายครั้งนี้มันต้องใช้ทรัพยากรจากต่างชาติโดยเฉพาะโน้ตฮาวหรือความรู้ต่างๆเนี่ยเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะฟูมฟักว่าคนไทยจะทำได้เองทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้อีกประมาณ10ปีอ่ะหรือ7-8ปีถ้าผู้ใหญ่เขาบอกว่า7ปีแต่ผมมองว่าเป็น10ปีแน่ มันไม่ขึ้นตัวใช่ไงเพราะว่าไอ้ความรู้สมัยใหม่ความรู้เรื่อง EV ความรู้เรื่อง 5G อะไรเนี่ยโอ้โหมันเป็นความรู้ที่ไม่มีสอนในบ้านเรามันต้องค่อยๆซึมเข้ามานะครับแล้วเป็นพื้นฐานใหม่ของบางตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าประเทศไทยเนี่ยมันยังมีเป็นแหล่งที่ยังน่าอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกครับภูมิอากาศหรืออาหารการกินหรือแล้วก็เราประเทศเป็นประเทศเล็กๆน่ารักไม่ได้เข้ากับใครอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ายังเป็นเสน่ห์อยู่นะครับก็คงจะไม่ได้บูมมากแต่ว่าไปได้เรื่อยๆแล้วก็ถือว่าเป็นเดสทิเนชันของชาวต่างชาติแล้วก็เป็นเดสทิเนชันของการลงทุนอยู่กลุ่มนึงถึงแม้ว่าจะไม่หวือหวาและรุนแรงหรือแบบเหมือนเวียดนามหรืออะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีฐานที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เมืองไทยครอบครองอยู่แล้วก็ยังเดินต่อแล้วก็จะมีไพ่ไลน์ใหม่ๆผมยังมองว่าชาวต่างชาติกับเมืองไทยเนี่ยยังคงไม่ได้หายไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าคอนโดเนี่ยถ้าดูตัวเลขจริงๆเนี่ยตัวซัพพลายเข้าใหม่น้อยลงทุกปีในแอเรียนี้ใช่ไหมครับใช่เพราะว่าไม่มีที่แล้วไม่มีที่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็สร้างแล้วก็ขายไม่ไหวด้วยถูกเพราะราคามันแพงมากราคามันทำไม่ได้แล้วครับราคาในหลายๆที่จะเห็นว่าไม่มีคอนโดขึ้นเลยเพราะว่ามันไม่คุ้มกับตัวที่อยู่อาศัยละมันจะไปคุ้มกับปัจจัยอื่นมากกว่านะครับสร้างห้างเสริมสินค้าอะไรแบบนี้นะใช่ครับที่เป็น recurring income ที่มีปริมาณเยอะเงินเยอะมากกว่าตัวอสังหาริมทรัพย์หรือที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางเขตเนี่ยมันสร้างคอนโดไม่ได้ละแล้วทองหล่อก็จะไปอยู่ในเขตนั้นในไม่นานนี้ก็คือว่าที่อยู่อาศัยจะต้องไม่สามารถเข้ามาในทองหล่อได้แล้วจะต้องเป็นธุรกิจอื่นนะครับเพราะที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ต้องค่อยๆขยับออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการครอบครองผมไม่ได้พูดถึงทองหล่ออย่างเดียวคือ CBD บางตัวเนี่ย
มันไม่สามารถทำได้แล้วคอนโดนะครับในอนาคตครับเราเลยใช้เป็นอะไรนะนิวแฮมตันนิวโลเคชั่นใช่ครับที่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับทำไมบอกว่าเป็นนิวโลเคชั่นล่ะคะต้องบอกว่าการพลิกฟื้นครั้งนี้นะครับของอย่างที่บอกพี่ดาวบอกว่าเปิดเมืองเนี่ยเรากำลังจะบอกว่าท้องหล่อนี้ตื่นตัวกันเยอะนะครับต้องบอกว่าในช่วงโควิดก็มีปิดไปหลายร้านตอนนี้เริ่มกลับมารีโนเวทนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็หลายๆอย่างที่กำลังจะกลับมามีสีสันท้องหล่อจะกลับมามีสีสันแล้วก็สว่างสว่างสวยเหมือนเดิมตลอด24ชั่วโมงเหมือนเดิมในซูนี้ครับผมครับพี่เอกคะถ้าพูดถึงโลเคชั่นตรงนี้ครับของเรานี่เป็นไข่แดงฮะต้องให้ทางพี่เอกเป็นคนพูดนั่นแหละครับสุขุมวิทซอย10เนี่ยเอ้ยทองหล่อซอย10เนี่ยมันถือว่าเป็นไข่แดงครับเพราะว่าดูว่ามันมีทั้งร้านอาหารมีทั้งห้างสรรพสินค้าเยอะเหมือนกันใช่ครับถูกต้องครับต้องบอกว่าเป็นไข่แดงแน่ๆเพราะว่าอย่างที่บอกครับตัวทองหล่อถ้าพูดถึงชุมชนในการเดินซื้อเดินช็อปเดินกินเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะครับไม่ใช่อยู่ปลายที่ต้นเหมือนสุขุมวิทตอนต้นกับหรือว่าอยู่ตรงที่ตัดกับเพชรบุรีส่วนใหญ่ไม่ว่าร้านอาหารญี่ปุ่นหรือว่านู่นเนี่ยจะกระจุกตัวอยู่แถวย่านนี้ทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่ตรงกลางซอยทองหล่อเนี่ยเขาเรียกทองหล่อตรงกลางเนี่ยและซอย10นี้อยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นตัวเดียวที่เขาเรียกนะเชื่อมสู่ตัวเอกมัยนะครับเอกมัยแล้วก็ตรงก็ใช่ครับเชื่อมตรงๆเลยไปทางนู้นเลยนะคะใช่ครับก็คือเข้าสมิตตรงออกจากสมิตติเวชก็เจอตึกเราละอะไรอย่างเงี้ยครับมันคือตรงกลางซอยเนี่ยมันพลุกพล่านมากๆสำหรับคนทองหล่อครับผมค่ะตรงนี้เราเลยใช้คำว่าเป็นไข่แดงแล้วกันนะคะครับผมเป็นไข่แดงของกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะทีนี้ฝากทิ้งท้ายไว้นิดหน่อยคุณเอคะสำหรับในโปรเจกต์นี้ก็อย่างที่เราบอกว่าวันนี้เราก็มาเยี่ยมถึงชั้น39เลยนะคะครับจริงๆแล้วมันก็มีตรงมุมเนี้ยไม่ค่อยกล้าเดินเลยเป็นมุมที่แบบว่ามองไปแล้วก็จะเห็นวิวข้างล่างเนี่ยครับกลางคืนสวยมากครับใช่ไหมอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของใช้ส่วนกลางใช่ไหมคะใช่ครับเป็นส่วนกลางส่วนกลางเราเชื่อม3อาคารเลยค่ะก็คืออาคาร A ไปเชื่อมอาคาร B อาคาร B ไปเชื่อมอาคาร C ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่ากลุ่มอาคารเราเนี่ยดีไซน์รูปทรงทันสมัยมากก็คือเขาเรียกผอมแล้วสูงผอมสูงแล้วก็ตึกของเราเนี่ยถือว่าสูงที่สุดในเกือบสูงที่สุดเป็นเบอร์ต้นๆของทองหล่อเลยนะครับสูงมากๆโดยเฉพาะอาคาร C ของผมเนี่ยต้องบอกว่าโดดเด่นมากๆนะครับแล้วก็การดีไซน์แบบนี้แล้วก็ที่ดินผืนใหญ่ขนาดนี้หายากแล้วก็จริงๆเสน่ห์ของตัวนี้จริงๆเนี่ยที่เราบอกว่าเราสามารถดึงดูดผู้เช่าได้แน่นอนก็คือว่าทองหล่อโครงการนี้เรามีสวนตรงกลางถึง2ไร่ทองหล่อมีสวนตรงกลางเลยครับ2ไร่เลยนะครับตรงกลางมีสวนครับมีสวนแล้วก็ถ้าใครเข้ามาจะเห็นต้นไม้ใหญ่ๆต้นจามจุรีอันใหญ่นะครับของทองหล่อคือเรารักษาตัวสภาพเดิมเอาไว้ต้นไม้หลายต้นนะครับเรารักษาเอาไว้แล้วก็สร้างความเป็นความสงบนะครับก็คือโครงการนี้มันดีไซน์เพื่อการอยู่อาศัยจริงๆนะครับคือเราอยู่ติดตัวทองหล่อ10นะครับแต่พอเข้ามาใน environment เนี่ยมันจะประกอบด้วยต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็เป็นสวนขนาดใหญ่ซึ่งมันจะมีเสน่ห์มากๆแล้วก็ให้เข้าเยี่ยมชมยังคะครับก็เดี๋ยวสูตรนี้นะครับยังไงใครอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยก็รีจิสเตอร์เข้ามาได้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราให้พนักงานนะครับ invite ไปแล้วก็เชิญมาเอาอย่างนี้กันเดี๋ยวเราขึ้นเป็น QR code เรามี QR code ใช่ไหมคะใช่ครับก็เดี๋ยวขึ้นเนี่ย QR code ตรงเนี้ยยังไงเราก็ลองสแกนมานะคะแล้วก็มาตามนี้ก็แล้วกันแต่เห็นบอกว่าเราจะเปิดอีกทีคือ23กรกฎาคมนี้คือเปิดเป็นลักษณะไหนคะก็เปิดอย่างเป็นทางการและกันครับเป็นทางการนะครับตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในก็เพิ่งแล้วเสร็จใหม่ๆเลยนะครับขอเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ใช่ลูกค้าไม่เข้าชมนะลูกค้าก็ยังเข้าชมได้นะครับแต่ว่าต้องขอเป็นอินวิเทชั่นละกันนะครับแล้วก็ตัวที่บอกว่าฟาซิตี้ที่นี่ใหญ่มากๆนะครับนอกจากสวน2ไร่ซึ่งต้องบอกว่าอพาร์ตเมนต์กับคอนโดทองหล่อเนี่ยไม่มีใครมีสนามหญ้าเท่าผมอ่ะก็แปลกใจเหมือนกันทองหล่อมีสวนให้ด้วยมีสวนด้วยมูลค่าสวนก็โอ้โหไม่รู้ที่นี่วานึงหลายล้านนะครับตอนนี้ขึ้นไป3ล้านแล้วมั้งครับก็คือมูลค่ามันมหาศาลมากแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นแรร์ไอเทมจริงๆเพราะว่าการก่อสร้างแบบนี้จะหาไม่ได้อีกแล้วในเมืองนะครับอาคารสูงแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเสน่ห์สำหรับลูกค้าที่อยากจะครอบครองเอาไว้นะครับผมมองว่าโฉนดใบนี้ไม่สร้างความผิดผังในอนาคตแน่นอนสำหรับย่านนี้ครับผม
จริงๆแล้วเนี่ยแฟนคลับของมันนี่ชัดเนี่ยรวยๆเยอะเลยนะคะครับรวยเยอะเลยนะคะแล้วจะรวยอีกครับแล้วจะรวยขึ้นไปอีกถ้าบอกว่าเป็นมาจากมันนี่ชัดนี่มีอะไรพิเศษใช่ไหมคะเนี่ยเดี๋ยวเราดูกิจกรรมพิเศษให้นะครับหรือว่าวอลเชอร์พิเศษให้นะครับนี่ถามกันสดเลยนะราคาจริงๆมันก็ค่อนข้างมาตรฐานนะครับแต่ว่าถ้ามาจากแฟนมันนี่ชัดเนี่ยเราเดี๋ยวเราจะให้ experience คืออยากให้ experience ของการที่ผู้เช่าจะได้มาอยู่ก็คืออยากจะให้เห็นฝีมือของเรานะครับว่าเวลาเราบริหารโรงแรมเนี่ยเราทำได้ถึงขั้นไหนเราจะได้มั่นใจว่าสวิตอพาร์ตเมนต์ที่เราบริหารเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเราทำไปได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่า property บาง property ที่ไม่ได้ทำหน่วยเซอร์วิสเลยเนี่ยมันจะไม่มีความคนเซอร์วิสกับคนทำ property เนี่ยมันคนละหน้าตากันใช่แต่ว่าเรามีกลุ่มนึงเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มวันออริจินเนี่ยคือทำเขาเรียกเซอร์วิสทำโรงแรมทำอะไรเนี่ยมันทำรองเทอมมันเป็นการรันไปเรื่อยๆแล้วHHRเนี่ยเราก็หวังว่าแบรนด์ของเราเนี่ยจะแข็งแรงเป็นแบรนด์ไทยที่จะแข็งแรงในเรื่องของการเซอร์วิสจริงๆในอนาคตเผื่อว่าวันหลังพี่โดมจะเอาเข้าตลาด ครับผมเพราะว่าเราสร้างแบรนด์มากกว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะถ้าใครเป็นลูกครับวันนี้แชทเนี่ยบอกเราได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมีเซตใหญ่ๆเลยในการไปรับ experience กับโรงแรมของเราเนี่ย oh. ให้รู้สึกว่าอ๋อออริจินทำโรงแรมนี้มีโรงแรมนี้มีโรงแรมนี้นะครับเป็นแพ็กเกจครับพูดง่ายๆคือเป็นแพ็กเกจที่ให้ไปพักโรงแรมในเครือราคาพิเศษอยู่แล้วนะครับอันนี้คุยได้ okay. คุยได้อยู่แล้วราคาพิเศษด้วย แล้วก็เดี๋ยวจะมีวอชเชอร์ให้ใช่วอชเชอร์ experience ให้จะได้เข้าใจเพราะผมอยากโปรโมทตรงนั้นมากกว่าว่าระบบแฮมตันคือระบบเซอร์วิสแล้วก็ระบบปั๊มเงินเพื่อจะมั่นใจว่าโอ้ยเราจะปั๊มเงินให้เขาเนี่ย20ปีได้แบบสบายๆครับผมครับผมค่ะเอาง่ายๆแล้วกันนี้เป็นโปรแกรมของ investment property นะคะก็คือซื้อเขาเสร็จแล้วเนี่ยลงทุนกับเขาเสร็จแล้วเขาดูแลจัดการให้เสร็จรับเงินอย่างเดียวเขาเรียกว่ารับเงินเข้าพอร์ตอย่างเดียวเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญนะคะอย่างเรามาสัมภาษณ์คุณเอเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือแฟนคลับของ Money Chat เนี่ยต้องศึกษารายละเอียดนะคะทุกครั้งเราจะบอกทุกครั้งว่าอย่าลืมไปศึกษารายละเอียดด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ต้องถามตัวเองว่าชอบการลงทุนแบบไหนแบบนี้ชอบไหมก็คือเหมือนแบบชอบที่ดินด้วยนะคะแต่ว่ามันซื้อหาซื้อยากที่ดินทองหล่อก็ลงทุนกับเขาไปเลยละกันของเขาก็เป็นการปล่อยเช่าแบบ B2B นะคะไม่ได้เป็นหาเป็นรายบุคคลแต่ว่าดิวในระหว่างองค์กรเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้พี่เอฝากทิ้งท้ายไว้ละกันค่ะครับก็ต้องบอกว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับการรักษาเงินต้นเป็นหัวใจของเวลทั้งหลายต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยอสังหาเป็นทางรอดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าใครติดตามอสังหาเนี่ยอสังหาไม่ได้ขึ้นมาหลายปีละหมายความว่าอยู่ในบอททอมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจับจองทองหล่อเนี่ยต้องถือว่าเป็นแรร์ไอเทมอันนี้มั่นใจได้เลยว่าราคาจะไม่ตกแล้วก็รักษาเงินต้นนะครับรักษาเวลแล้วก็สามารถสร้างเวลอย่างมหัศจรรย์ในอนาคตได้นะเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็เหมาะมากในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะตัวที่เราจะต้องรักษาฐานเงินของเราเนี่ยนะครับมาให้ชนะภาวะค่าเงินที่ถอยหลังลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็อยากให้มั่นใจว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะทำเซอร์วิสให้กับลูกค้าเพื่อจะผลิตรายได้เป็นลองเทอมให้กับลูกค้านะครับเรามี EEC เรามองเห็นนะครับแล้วเราก็จับกลุ่มญี่ปุ่นนะครับเรามั่นใจว่าเขาเรียกปักธงลบอะว่าเราสู้ทางนี้เต็มที่นะครับเรื่อง investment property ผู้จะให้ลูกค้าเนี่ยรักเรานานๆแล้วอยู่กับเรานานๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอที่ดินมันหมดไปเนี่ยลูกค้าจะรักเรามากกว่านั้นเพราะว่ามันหาซื้อไม่ได้แล้ว3จุดนี้นะครับตัว investment property ที่อยู่ในใจกลางกรุงเทพเนี่ย3จุดเนี่ยต้องถือว่าเป็น3จุดสุดท้ายแล้วก็เป็นตอนนี้ยังไม่มีโครงการใหม่นอกจากสามจุดนี้สุดท้ายจริงเหรอคะสำหรับกลางเมืองที่เป็นคีย์สำหรับกลางเมืองที่เป็น CBD นะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าคอนโดเนี่ยเริ่มเข้ากลางเมืองไม่ได้แล้วนะครับต้องเป็นสเกิร์ตแต่คราวนี้เราต้องศึกษาก่อนนะครับแต่ว่าที่ชัวร์ๆเนี่ยคือกลางเมืองเนี่ยชัวร์อยู่แล้วชัวร์ว่ารักษาเงินต้นได้ดีกว่าสเกิร์ตแล้วก็ภูมิภาคแน่นอนใช่ป่ะครับกรุงเทพนี่ราคากระโดดตลอดใช่ป่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรักษาเงินต้นที่ดีที่สุดเนี่ยกลางเมืองซิตี้เซ็นเตอร์เนี่ยถือว่าสำคัญตอนนี้เราก็มี3ตัวแล้วก็ทองหล่อเป็นตัวน้องใหม่ล่าสุดนะครับพร้อมเขาเรียกนะอยู่ในRare Itemจริงๆนะครับก็ศึกษาได้นะครับอยากจะขออนุญาตพรีเซนต์นะอยากให้เข้าชมโครงการแล้วค่อยตัดสินใจอันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดอยากให้มาทำความเข้าใจก่อนนะครับเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งใหม่แต่ก็คือการันตีได้นะครับเพราะเป็นบริษัทมหาชนนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ขึ้นเครื่องหมายซัสเทนด้วยนะครับเพราะเราทำลองเทอมมากกว่าเราไม่ได้หวังทำแล้วหายไปนะครับเราอยากจะทำกลุ่ม HHR ให้เป็นบริษัทที่
สามารถเลี้ยงดูคนแล้วก็พัฒนาต่อไปในอนาคตแล้วก็เป็นแบรนด์ Service Apartment ที่แข็งแรงให้กับคนไทยครับผมค่ะก็เราสัมภาษณ์มาเกือบทุกที่แล้วมั้งคะที่เป็น Investment Property นะคะเริ่มจากศรีราชาระยองพญาไทปาร์คออริจินนะคะที่สุขุมวิท24แล้วก็อันนี้เป็นที่5ใช่ครับน้ำนับถูกว่าเป็นแหล่งที่5แล้วกรุงเทพเป็นแหล่งที่3กรุงเทพเป็นแหล่งที่3ใช่ครับแล้วก็มีต่างจังหวัดตอนนี้2ที่ค่ะครับผมครับผมครับต่างจังหวัด2อันนี้ในกรุงเทพเนี่ย3นะคะก็ตามสไตล์ของเรานะคะ Money Chat น่ะเราถ้าสมมติเราไปเจาะเรื่องอะไรแล้วก็เอาให้มันสุดๆไปเลยนะคะตามก็ตามให้สุดๆไปเลยนะคะเหมือนอย่างที่เราเชิญพี่โด่งพิรพงศ์นะคะซึ่งเป็น CEO ของ Origin เนี่ยเราก็ตามมาทุกไตรมาสเหมือนกันพี่โด่งก็ยอมเหมือนกันแต่มาไหนดีไม่ดีมาหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีแฟนคลับชอบเขียนมาหาเราเสมอเลยนะคะบอกว่ามาหรือยังมาหรือยังตามออริจินนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะตามก็คือตามให้สุดไปเลยแล้วก็ตามมันทุกโครงการแล้วกันนะคะที่เขาเปิดอันนี้ก็เป็นอีกโครงการนึงถือว่าเป็นนวัตกรรมด้านการลงทุนแล้วกันนะคะใช่ครับแต่ว่าเป็นด้านการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ใช่ครับก็คือเป็นวิวัฒนาการของการลงทุนที่อสังหาเนี่ยลงทุนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นวิวัฒนาการที่สามารถมีตัวกลางมาจัดการเป็นแก้เพนพอยต์เดิมใช่ครับไปแก้เพนพอยต์นะครับเพนพอยต์ที่คนชอบลงทุนแล้วปล่อยเช่าเองอันนี้เราก็ไปแก้ให้เขาครับจะได้มีความสบายใจแล้วเอาเวลาที่สำคัญไปใช้กับสิ่งที่สำคัญกว่า นะครับเป็นเรื่องของการลงทุนที่ประหยัดเวลาแต่ได้รายได้ที่มั่นคงแล้วก็ต่อเนื่องแบบสม่ำเสมอครับอันนี้ดีนะคะครับคือเอาเวลาไปทำอะไรอย่างอื่นดีกว่าถ้าอยากจะลงทุนเป็นลักษณะมีกระแสเงินสดแล้วก็เป็นคนที่อินกับเรื่องของการลงทุนแบบอสังหาแบบนี้นะคะก็ให้เป็นหน้าที่ของเขาไปนะคะแล้วก็อย่างที่เราบอกนะคะว่าตอนนี้สายโหดมากเลยนะตลาดไม่รู้จะไปทางไหนดีนะคะก็เผชิญกับภาวะที่มันผันผวนตลอดแล้วก็มีแต่ความเสี่ยงเราก็เลยพยายามจะสัมภาษณ์อะไรที่มันเป็นรูปแบบการลงทุนหรือว่าสินทรัพย์ใหม่ๆเนี่ยมาให้กับแฟนวันนี้แชทได้ลองพิจารณาดูนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการลงทุนแล้วกันนะคะก็อย่างไรก็อย่าลืมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะแต่วันนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่เอศิริพงษ์มากนะคะที่มาร่วมพูดคุยและให้ข้อมูลกับเราขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจาก Money Chat ได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ